วัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮั้งนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทานร้านชาบูที่มีซาซิมิแล้วก็ซูชินะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ ICS นะครับซึ่งตรงข้ามกับไอคอนสยามนะครับเป็นห้างใหม่ซึ่งร้านชาบูร้านนี้เนี่ยชื่อร้านคาเทอินะครับผมบอกเลยว่าเป็นร้านที่ผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กว่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าร้านคาเทอิเนี่ยอาหารเนี่ยคุณภาพเขาดีหรือเปล่าคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเอาอะไรตากล้องเอาสุกี้อ่ะน้ำดำครับที่นี่มันฮาร์ฟน้ำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะได้แค่หนึ่งน้ำนะคะได้แค่หนึ่งน้ำโอเคโอเคลูกค้ารับไข่ไก่โมริทามะไหมคะสามารถทานดิบได้ค่ะรับครับนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากนะเอาแค่ไข่อ่ะก็ขาดลอยแล้วไปที่ญี่ปุ่นรสชาติมันต่างจริงแล้วเอาแค่ความหนึบของไข่แดงที่เป็นไข่ดิบมันก็คนละเรื่องละเดี๋ยวมาดูกันว่าไข่อะไรนี่ไม่ของที่ไหนไข่โมริทามะเทสเทสมาท่องมาโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนี่เป็นน้ำจิ้มงาทานคู่กับชาบูเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เป็นโชยุทานคู่กับพวกมิกิริค่ะพริกกระเทียมใส่ในคอนเสิร์ตนะคะโอ้เหมือนเราไปญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้นะคะถ้าเราสั่งเซตพรีเมียมเราก็สั่งได้ไม่อั้นเนาะทุกเซตเลยนะผมบอกเลยนะว่าปูเนี้ยถ้าพิธีกรอย่างผมกินนะครับลงบานอันนี้เขาแพ้ปูนะคะแพ้กุ้งแต่เดี๋ยวก็เทสได้ไม่มีปัญหาเทสนิดหน่อยอันนี้มันสุกอยู่แล้วเลยต้องรอมันเดือดรอมันเดือดก่อนโอเคครับขออนุญาตลงมาเนื้อด้วยน้ำซุปมีกลิ่นหอมของเนื้อนะคะโทโร่ชูโทโร่ทากามิแล้วก็ทามาจิกุ้งหวานนะครับแล้วก็โคราเตะไอสัตว์กูไม่ท่องว่ะแม่งอยู่ในสมองจะกินให้ดูนะอันที่ผมชอบคือชูโทโร่นะครับแบบแท้เลยซูชิดีดีอ่ะโอโทโร่ใบกระถิ่นไม่เอาคุ้มค่าลองเทสซิอ่ะหนึ่งมุกนี่แต่เมื่อกี้หน้ามึงเก่งจัดเลยนะอร่อยไหมอร่อยอึ๊บซูชิที่ดีต้องไม่แตกนะครับเนี่ยเอาใหม่เขาปั้นดีแล้วแต่กูคลิปใส่ปากเฮียเองอร่อยนะเพราะว่าไอเนี้ยมันคือทรัฟเฟิลที่เขาใส่มาต่อไปโกกาเนี่ยจะมี3แบบแบบมะม่วงสุกนะครับทรัฟเฟิลแล้วก็ปกติเดี๋ยวเราจะกินทีละอันไปเอาปกติก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินมะม่วงแล้วรสมันจะเปลี่ยนนะครับอร่อยอ่ะแอปเปิ้ลแล้วคำมันน่ารักน่ารักด้วยไม่ได้โหดร้ายสำหรับยักษ์ให้เราอิ่มนะครับแอปเปิ้ลอร่อยกว่าแบบธรรมดาน้ำมะม่วงสำหรับผมนะมะม่วงดีสุดเพราะว่ามันฟิลเหมือนแบบคุณไปกินพวกกาตามโรงแรมนะเขาใส่ซอสที่มันเป็นแบบผลไม้อ่ะฟิวชั่นดีมากเลยเวลิกูดอย่าลืมนะครับเขาปั้นดีแล้วผมทำได้นี่เป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นแอปเปิลไทเซอร์ที่เป็นหอยเชลล์นะครับโอราเตะเป็นชัมบูระ
รสมันไม่เหมือนที่เห็นอะรสมันตรงข้ามมาเลยแต่อร่อยข้างในเคี้ยวไปมันเป็นหอยเชลล์แหละแต่ข้างนอกมันกรอบกรอบหมดเลยแล้วตัวซอสมันก็ไม่ได้หวานมากไอติมมาแล้วนะครับไอติมมาแล้วอร่อยค่ะอธิบายหน่อยกรอบไม่หวานมากมีความเป็นนมหรือว่าอะไรยังไงไหมนมพอกไปโดไหมค่ะจบไปแล้วคุณผู้ชมสำหรับการมาทานชาบูพรีเมียมนะครับที่ร้านคาเทอีนะครับที่อยู่ชั้น4ของ ICS นะครับตรงข้ามไอคอนสยามบอกเลยว่าคุ้มค่าราคามากนะครับนี่มาดูนะครับมาทานกัน4คนมากับเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคุ้มนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่าวัตถุดิบเขาพรีเมียมจริงๆนะครับอร่อยมันอร่อยด้วยตัวรถตัววัตถุดิบอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนะนำให้มานะครับที่จอดรถสะดวกนะครับที่นี่แล้วก็มีที่สารยาสาย4เอ้ยอยู่สาย4อยู่ถนนสาย4นะครับก็มีที่หนึ่งนะครับลองมาทานดูนะครับผม